ถ้าพูดถึงจังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ชมจะคิดถึงอะไรครับพี่ปุ้ยคิดถึงอะไรจังหวัดสมุทรปราการปลาสลิดปลาสลิดใช่ไหมต้องบอกว่าผมเองเนี่ยก็เป็นคนสมุทรปราการนะคิดถึงตอนนี้หอชมเมืองเพิ่งจะสร้างเสร็จแต่ว่าล่าสุดสมุทรปราการมีมากกว่านั้นสมุทรปราการมีภูเขานะครับสมุทรปราการไม่ได้มีแค่ช้างเอราวัณโรงงานเมกาบางนาล่าสุดมีภูเขาภูเขาที่ว่าไม่ใช่ภูเขาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เป็นภูเขาขยะแบบนี้ครับคุณผู้ชมแล้วภูเขาที่เกิดขึ้นหลายคนบอกว่าเห็นแค่ภาพแล้วก็ขมคอแล้วแต่จริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงมาเป็นระยะเวลานึงแล้วนะครับสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าขยะเน่าเหม็นเป็นขยะเปียกแค่ชิ้นชิ้นเดียวหรือว่ารวมกันถุงหนึ่งอ่ะมันก็เหม็นแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำบลแพร่กระสาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์นี้มาเป็นภูเขาเลยไปดูความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นครับแพร่กระสาใหม่ทำฉันอึ้งมากนะที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะคือกองขยะขนาดมหึมาสูงน่าจะเกือบ20เมตรเนี่ยรถบรรทุกรถแท็กเตอร์ขึ้นไปได้อะแล้วที่อึ้งยิ่งกว่านั้นก็คือน่าจะเป็นที่เดียวในโลกที่กองขยะอยู่ใกล้ชุมชนขนาดนี้นะคะมีหมู่บ้านโครงการไม่ต่ำกว่า 20-30 โครงการหลายพันครัวเรือนอยู่ตรงนั้นประหลาดมากที่ดินอันนี้นะคะคุณผู้ชมครับหลายคนถามว่ากลิ่นเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมลงพื้นที่ไปปรากฏว่าพอไปถึงสักระยะนึงประมาณจุดที่เขาถ่ายคลิปนี่เลยห่างจากบ่อขยะ650เมตรกลิ่นมันก็มีบ้างนะครับมาตามลมมาตามช่วงที่ลมพัดหนักๆก็มีบ้างแต่พอเข้าไปอีกนิดนึงบริเวณทางเข้าเนี่ยกลิ่นค่อนข้างแรงลองนึกภาพลองนึกกลิ่นเวลารถขยะขับผ่านหน้าบ้านเป็นแบบนั้นครับแต่ว่ากลิ่นก็จะตีขึ้นจมูกเรื่อยๆเลยถ้าไปอยู่ใกล้คุณผู้ชมมาดูส่วนของความสูงนะครับความสูงของกองขยะภูเขานี้ที่เกิดขึ้นที่บ่อขยะแพร่กระสาใหม่ถ้าดูไกลๆเนี่ยมันสูงอุ้ยสูงประมาณตึก5ชั้นเลยนะมีความสูงค่อนข้างสูงเหมือนกันและสิ่งที่ส่งผลกระทบชัดที่สุดถ้าไปอยู่ใกล้ๆนั่นก็คือกลิ่นที่รุนแรงนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมได้ไปคุยกับพี่นิกรครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่อายุ50ปีบอกว่าอยู่ในพื้นที่มาประมาณสัก11ปีละนี่อันนี้ของจริงเลยนะสูงจริงๆครับคุณผู้ชมบ้านหลังนี้ห่างจากบ่อขยะประมาณไม่ถึง1กิโลเมตรครับเขาบอกว่าอยู่หลังจากที่บ่อขยะมาสร้างก็รู้แหละว่ามันอาจจะมีกลิ่นผลกระทบมันก็อาจจะมีเรื่องของฝุ่นบ้างกลิ่นบ้างที่พัดมาตามลมแต่ก็อาจจะไม่ได้กลิ่นตลอดเวลาจะมาช่วงที่เขาโกยขยะขึ้นกลิ่นจะแรงนิดหน่อยส่วนตัวชาวบ้านในพื้นที่บอกก็เข้าใจนะว่าเป็นบ่อขยะที่ขยะทั้งจังหวัดสมุทรปราการบางทีก็อาจจะมาทิ้งตรงนี้แล้วเข้าใจเหมือนกันว่าทางบริษัทที่รับผิดชอบเรื่องนี้กับเทศบาลเนี่ยพยายามควบคุมกลิ่นอยู่ครับฝุ่นมีอะไรไหมมันก็มีเป็นช่วงที่ว่าลมมันหวนกลับมาหน้าหนาวก็จะเป็นแบบนี้ที่รถก็จะเป็นคราบหน่อยนึงแล้วก็มีกลิ่นมาเป็นบางครั้งที่หนักหน่อยก็คือช่วงที่เขาโกยขึ้นแล้วก็เอาหน้าดินไปขายเขาโกยทุกวันเขาไม่ได้โกยทุกวันเพราะเขาน่าจะมีอันนี้ของเขาอยู่ไอ้กบไว้เป็นระยะของเขาอยู่ถึงจะโกยทีนึงแต่ถ้าเรื่องกลิ่นเนี่ยมันก็มาตามลมเรื่อยๆแบบที่เราได้กลิ่นครับมันก็มีมาอยู่กลิ่นแต่ถ้าอยู่ในบ้านได้กลิ่นถ้าอยู่ในบ้านก็คือถ้าปิดประตูปิดอะไรก็ไม่มีคุณผู้ชมครับอีกมุมนึงถามว่าที่แห่งนี้จริงๆแล้วมีมาก่อนชุมชนที่เขาจะตั้งหรือเปล่าบ่อขยะแห่งนี้เนี่ยตามข้อมูลบอกว่ามีมานานกว่า20ปีแล้วก่อนที่ชุมชนจะมาตั้งรอบๆประมาณ20ปีที่แล้วมันอาจจะเป็นแค่ทุ่งนาอย่างเดียวครับคุณผู้ชมแล้วบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบคือ Eastern Energy Plus จำกัดเป็นที่ทิ้งขยะแบบนี้ครับคุณผู้ชมมาดูขยะที่นำเข้ามาที่กองภูเขาแห่งนี้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างคือต้องบอกว่าจุดทิ้งขยะเนี่ยไม่ใช่จุดเดียวในจังหวัดสมุทรปราการนะครับยังมีบ่อขยะอื่นๆแต่ว่าสิ่งที่เข้ามาเป็นขยะชุมชนขยะชุมชนก็คือขยะตามบ้านเรือนตามครัวเรือนของเรานี่แหละแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือขยะเปียกเป็นพวกเศษอาหารส่วนนี้จะส่งกลิ่นเหม็นขยะแห้งรีไซเคิลได้อันนี้ไม่เป็นไรไม่เหม็นขยะอันตรายอันนี้จะก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายและขยะประเภทสุดท้ายคือขยะทั่วไปที่ย่อยสลายยากส่วนนี้พอมันย่อยสลายไม่ได้เขานำไปแปลงเป็นพลังงานแล้วทำไปเป็นไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมแล้วตามข้อมูลเนี่ยบอกว่ากลิ่นใช่ไหมกลิ่นจะทำยังไงดีบริษัทชี้แจงมาแบบนี้ครับว่าบริษัทก็มีวิธีการควบคุมกลิ่นอยู่ไม่ให้กลิ่นมันรุนแรงเกินไปคือมีวิธีตามนี้ครับคุณผู้ชมวิธีหลักๆที่เขาใช้เนี่ยก็คือการคลุมผ้าใบก่อนเพราะขยะใหม่ๆที่มาถึงเนี่ยจะมีการคลุมผ้าใบเพื่อไม่ให้กลิ่นเนี่ยมันส่งผลกระทบมากเกินและจะมีน้ำ EM ที่ฉีดประพรมกองขยะที่มันสูงๆไม่ให้กลิ่นมันหนักจนเกินไป
แล้วก็มีจมูกอัจฉริยะตรวจวัดกลิ่นหากตรงไหนที่กลิ่นมันหนักๆเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาน้ำ EM เนี่ยไปประพรมจุดที่มันมีกลิ่นหนักแล้วอย่างที่3ก็คือการปลูกต้นสนเป็นแนวกำแพงธรรมชาติแบบนี้ครับอย่างนี้ก็คือช่วงนี้เขาบอกว่าน่าจะได้กลิ่นแรงด้วยนะเพราะลมค่อนข้างแรงด้วยลมค่อนข้างแรงทีนี้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นภูเขาแบบนี้จะให้มันหมดไปเนี่ยจะทำยังไงอะคะเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าจากจุดเริ่มต้นของขยะเกิดจากบ้านเรือนของประชาชนการลดขยะมันก็อาจจะทำได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยได้ก็คือการแยกขยะทีนี้ก็ต้องมาดูอีกว่าทางเทศบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เก็บขยะเนี่ยหลังจากที่ตามบ้านเรือนเขาแยกไปแล้วเนี่ยเขาจะทำยังไงกันต่อเขาต้องทำให้บริษัทที่ทำบ่อขยะกับบ้านเรือนของประชาชนเขาอยู่กันได้แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็อาจจะมีกลิ่นนิดนึงครับค่ะก็อาจจะกลายเป็นความเคยชินไปแล้วซึ่งเป็นความทุกข์ของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นั้นด้วยนะคะ